สดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับนะว่าในวันสุดท้ายวันเดดไลน์แบบนี้นะครับอาร์เซนอลเรานะเสียนักเตะคนไหนไปบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆนะโดยเฉพาะในวงการบอลเด็กนะครับนะบอลอะคาเดมี่ในเฮลเอ็นของเราเนี่ยนะครับมีการขยับขยายเยอะมากๆนะเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังให้หมดเลยนะครับนะก็เหมือนเดิมนะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะกับ PK24 นะครับนะ PK24 นะครับพี่ๆคนไหนชอบการแข่งขันเดิมพันนะก็สามารถแอดไลน์นะไปได้เลยที่ @PK24 นะครับทุกคนฝากด้วยนะครับอ่ะทุกคนวันนี้นะต้องบอกว่าเป็นวันที่1กุมภาพันธ์แล้วนะครับตอนที่อัดคลิปเนี่ยประมาณ5ทุ่มนะครับนะ5ทุ่ม11นาทีนะครับนะอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีนักเตะของเราเนี่ยย้ายออกจากทีมไปเยอะมากเหมือนกันนะครับพอสมควรเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นนักเตะในกลุ่มของเด็กดาวรุ่งนะซึ่งหลายคนก็อาจจะเอ้ยรู้จักหรือไม่รู้จักอยู่บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีแคปให้ฟังจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามีใครบ้างนะครับซึ่งก็ต้องเปิดก่อนว่ายังไงดีอะคือ1นะครับผมไม่แปลกใจนะที่ทีมเราจะไม่ได้นักเตะใหม่อะไรใครเข้ามาเนี่ยอันนี้ไม่แปลกใจนะครับไม่แปลกใจเลยเนาะเพราะว่าเราก็วิเคราะห์กันมาตลอดแล้วใช่ไหมล่ะในเรื่องของกฎเชื่อแฟร์เพย์ต่างๆนะครับผมว่าตรงนี้ทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยก็คือการปล่อยตัวนักเตะที่ไม่ได้ใช้นะครับนะพวกบรรดาเซดิกซัวอาเรสไหมเอลเนนี่ไหมเหล่านี้เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะปล่อยตัวนะครับแต่ก็อ่ะนัดจนถึงณตอนนี้ต้องบอกว่าคงจะไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับทั้งบังเอลหรือก็เซดิกเนี่ยคงอยู่กับทีมไปยาวๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเด็กดาวรุ่งเนี่ยนะครับนะบอลดาวรุ่งเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายดีลที่ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับนะเรามากันที่ดีลแรกก่อนนะครับนะดีลนี้ต้องบอกว่าไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับก็คือคนในภาพนี้เลยนะฮะชาลซาโก้จูเนียร์นะนี่เดี๋ยวปิดภาพนี้ให้ไม่ใช่เสียปิดอันนี้นี่นะครับนี่คนในภาพนี้เลยนะเป็นคนภาพใหญ่นะครับชาลซาโก้จูเนียร์นะครับนะผมว่าหลายคนน่าจะพอคุ้นชื่อเขามาบ้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเคยลงให้เราในทีมชุดใหญ่มาแล้วนะครับนะในเกมคาราบาววันนั้นเขาก็ลงตัวจริงให้กับเรามาแล้วนะชาลซาโก้จูเนียร์นะครับปัจจุบันตอนนี้ย้ายไปสวอนซีแล้วเรียบร้อยนะครับนะย้ายไปสวอนซีเลยนะแต่ว่าต้องบอกว่าการย้ายในครั้งนี้นะครับจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวนะครับยืมตัวในช่วงครึ่งฤดูกาลที่เหลือนะครับดังนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลใจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับนะของเจ้าหนูชาลซาโก้จูเนียร์นะครับที่จะได้ออกไปหาโอกาสที่มันเรียกว่าไงไม่ใช่หาโอกาสหาประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่มันเข้มข้นมากขึ้นมากกว่าบอลเด็กนะเพราะว่าต้องบอกว่าเทียบในรุ่นกันแล้วเนี่ยชาลซาโก้จูเนียร์เป็นอีกหนึ่งคนนะที่น่าสนใจมากๆมีอนาคตมากๆแล้วก็ทำได้ดีมากๆในทีมสำรองของเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นตามสเต็ปอัพต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อคุณเล่น U18 ดีใช่ไหมก็ต้องดันขึ้นมา U21 U21 ดีปุ๊บไปออกไปยืมตัวแล้วถ้าเกิดว่ายืมตัวดีมีอนาคตเนี่ยยังไงก็มีโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ชาลซาโก้จูเนียร์ยังคงอยู่ในเส้นทางนั้นนะกับการที่จะมีโอกาสขึ้นมาในทีมชุดใหญ่นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองก่อนนะกับการออกไปยืมตัวในครั้งนี้กับสวอนซีซิตี้นะครับซึ่งผมก็เอาใจช่วยมากๆนะแล้วก็หวังว่าชาลซาโก้จูเนียร์จะทำได้ดีมากๆในครั้งนี้เช่นกันเหมือนเสมอมานะครับนะก็อ่ะยินดีด้วยกับชาลซาโก้จูเนียร์นะครับแต่ทีนี้ฮะคนอื่นๆบ้างดีกว่านะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าไอ้เจ้าหนูชาลซาโก้จูเนียร์นะมันเป็นการย้ายแบบยืมตัวใช่ไหมแต่ว่าคนนี้นะครับคุณภาพเนี้ยไม่ยืมตัวแล้วนะไม่เอาแล้วนะกับมิเกลอาซิสนะครับมิเกลอาซิสเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเสียดายใช่ไหมน่าจะเสียดายกันพอเห็นข่าวว่าเขาย้ายทีมก็เสียดายกันไปนั่นนู่นนี่นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยต้องบอกลองเล่าให้ฟังก่อนว่าอาซิสเนี่ยเหมือนกับว่าเขาหลุดวงโคจรมาสักพักแล้วนะครับอายุของเขาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเกินเกณฑ์ดาวรุ่งของทีมในชุดนี้ไปแล้วนะครับอย่างที่บอกกันไว้ว่าในวงการบอลเด็กแบบนี้นะครับเขาจะมีอายุการใช้งานกันประมาณ3ปีอย่างแม็กซิมัมเลยอาซีเนี่ยมันอยู่ทีม U21 มาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นได้แล้วหรือถ้าเกิดว่ามันจะย้ายออกมันควรจะย้ายออกไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีความสามารถแหละนะครับแล้วก็ในบุคลากรในทีมเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นกับมันพอสมควรเพียงแต่ว่าก็อย่างที่เห็นกันว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีเหมือนเดิมนะครับโอเคหลายคนอาจจะบอกว่าก็ช่วงหลังไม่ค่อยได้ลงไงทีมบอลเด็กไม่ค่อยได้ลงเลยไม่มีโอกาสก็ต้องบอกก่อนแบบแฟร์เรียงกันตามตรงแบบแฟร์เลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไอคนอื่นในทีมตอนนี้ที่มันได้โอกาสอยู่อะก่อนที่ไอแก๊งนั้นจะขึ้นมามันก็เป็นยุคของอาร์ซีนี่แหละซึ่งอาร์ซีก็ได้โอกาสเต็มที่มาแล้วนะครับนะแต่เขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองให้พวกเราเห็นกันได้ว่าเขาดีพอนะครับซึ่งก็
ผมเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะชอบอาร์ซีเนี่ยบางคนอาจจะแทบจะไม่เคยดูเขาเล่นด้วยซ้ำอาจจะจำได้ว่าเป็นจำจากลุคใช่ไหมที่ทรงผมเดดล็อกปัดเป๋เมื่อก่อนของเขาที่มันแบบจะเฟี้ยวฟ้ามากทำให้คือคาแรคเตอร์มันชัดทำให้คนจำแล้วก็เฮ้ยมีของหรือเปล่านั่นนู่นนี่ซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันก็เก่งมันก็มีของแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงพอที่จะเล่นให้เราชุดใหญ่ได้นะครับทำให้ตอนนี้นะตลาดรอบนี้อาร์ซีเนี่ยย้ายทีมแล้วเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับนะโดยในการย้ายทีมครั้งนี้นะอาร์ซีจะย้ายไปลีกสเปนนะครับนะชื่อทีมว่าแอตเลติโกเบลาเลสนะครับนะเป็นทีมน่าจะในลีกดิวิชั่น3นะไม่2ก็3นี่แหละของสเปนนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นการลดระดับแหละนะลงไปเล่นลีกแบบนั้นเลยแต่ผมเชื่อว่าโอเคแหละการไปเล่นในลีกที่3ของสเปนเนี่ยอาจจะยังดีกว่าการจมปักอยู่กับทีมสำรองของเราแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันก็ดีกับอาร์ซีเองด้วยนะครับแล้วก็ดีกับทีมเราด้วยที่จะได้เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆได้แบบเต็มที่นะครับสุดท้ายก็อาร์ซีก็ได้ย้ายไปแอตเลติโกเบลาเลสนะครับนะทีมในลีกสเปนนะโดยในส่วนของค่าตรงค่าตัวเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะครับในรายละเอียดก็ในข่าวก็ไม่ได้มีบอกไว้นะครับนะไม่ได้มีบอกไว้นะก็ประมาณนี้นะกับมิเกลอาร์ซิสนะครับนะแอตเลติโกเบลาเลสนะครับไปกันที่คนต่อไปฮะอันนี้เป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่อีก1คนนะครับนะก็คืออเล็กลูนาซันนะครับอเล็กลูนาซันเนี่ยนะเขาย้ายมาอาร์เซนอลเรานะด้วยค่าตัวเพียงแค่ 1.8 ล้านนะครับ 1.8 ล้านสถานะของเขาตอนนั้นเนี่ยคือเข้ามาเป็นสำรองของแบรนด์เรโน่ใช่ไหมที่เสียเอมี่มาร์ติเนสไปและทีมมันจะต้องมีมือ2นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมือ3มือ4อย่างแบบโอคอนโวหรือว่าคาวไฮเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้รับการไว้วางใจมากพอทำให้ทีมอย่างอาร์เตต้านะครับนะกุนซืออย่างอาร์เตต้าจำเป็นจะต้องไปหามือ2มาซึ่งก็มาลงที่ลูนาซันนะครับกับราคาแค่นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นดีลที่ไม่สำเร็จกับเรานะครับนะเขาก็ช่วงแรกก็ได้โอกาสอยู่บ้างนะลงเล่นบอลถ้วยแต่พอลงเล่นก็อย่างที่เราเห็นกันว่าเขาก็มีความผิดพลาดอยู่เรื่อยๆนะครับนะในเกมบอลถ้วยกับแมนซิตี้วันนั้นเนี่ยยังคงติดตาแฟนบอลอยู่เลยนะครับแล้วก็เสียความมั่นใจไปเลยนะซึ่งปัจจุบันก็ลูนาซันนะก็ตอนนี้นะครับถูกยกเลิกสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายแหละว่าจะโอเคแยกย้ายกันทั้งคู่นะครับอาร์เซนอลก็ตกลงนักเตะเองก็ตกลงนะไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่างใดนะครับทีมเราไม่ได้ว่าไล่เขาอะไรขนาดนั้นนะเป็นการพูดคุยกันดีๆว่าแบบโอเคแยกย้ายกันดีกว่านะครับนะซึ่งลูนาซันเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะแคนดิเดตมือ1ทีมชาติไอซ์แลนด์นะก็ดีแล้วล่ะไปหาโอกาสลงเล่นนะครับนะซึ่งในข่าวเนี่ยนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่เขาก็รายงานว่าลูนาซันกำลังจะย้ายไปร่วมทีมโคเปนเฮเกนนะครับก็เป็นลีกเดนมาร์กนะครับนะลีกเดนมาร์กก็การแข่งขันก็อาจจะไม่สูงเท่าแหละก็หวังว่าจะดีขึ้นก็แล้วกันนะกับเล็กลูนาซันนะครับยังไงก็อย่างที่เราทราบกันว่ามันก็เป็นดีลที่ล้มเหลวนั่นแหละนะครับแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ขอให้โชคดีในเส้นทางต่อไปนะอเล็กลูนาซันนะครับนะอเล็กลูนาซันขอบคุณมากๆที่ครั้งหนึ่งเคยมาร่วมทีมกันนะครับนะกับลูนาซันนะสู้เอาใจช่วยเว้ยนะแล้วก็อ่ะมากันที่อีกหนึ่งคนนะโอ้โหอันนี้ช็อกส่วนตัวผมช็อกมากๆนะครับก็คือแบรลี่อับราฮัมนะครับแบรลี่อับราฮัมเนี่ยถ้าใครตามช่องผมมานานๆนะครับหรือว่าตามเพจผมมานานๆเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยพูดถึงเขาบ่อยมากๆประมาณปีกว่าเกือบจะ2ปีแล้วก็ได้มั้งไม่แน่ใจนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีซีรีส์อยู่ซีรีส์หนึ่งเป็นArsenal Next Generation สักอย่างนะครับผมจะเลือกมานักเตะมา5คนที่แบบมองว่าเฮ้ยคนนี้เก่งมีอนาคตเอาเขาเนี่ยมาทำประวัติเอามาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับซึ่งอับราฮัมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ทีม U18 อยู่เลยนะครับผมว่าเขาเก่งมากนะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบเล่นตำแหน่งกลางรับนะโฮลดิ้งมิดฟิลด์นะครับมีความเป็นปาเตสูงมากๆสไตล์การเล่นน่ะดูเป็นปาเตสูงมากๆนะครับและเส้นทางของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะปีก่อนก็เนี่ยไปอยู่กับอาจารย์แจ็คใช่ป่ะได้เข้าชิง FA ครับ FA ยูธครับปีนี้ก็ได้เดบิวต์ขึ้นมาในทีม U21 นะครับแล้วก็ลงเล่นต่อเนื่องแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับนะแล้วก็ได้ขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่อยู่บ่อยด้วยแต่สุดท้ายนะครับย้ายไปแฮท่าเบอร์ลินแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงในมุมของนักเตะก่อนนะครับผมไม่แปลกใจเลยครับผมโคตรไม่แปลกใจเลยนะครับที่นักเตะจะย้ายไปแฮท่าเบอร์ลินเพราะอะไรทุกคนนี่มันคือแฮท่าเบอร์ลินนะเว้ยนี่มันคือทีมใหญ่ระดับบุนเดสลีกาเยอรมันนะเว้ยนี่มันคือทีมใหญ่ระดับบุนเดสลีกาเยอรมันอ่ะแล้วการที่ทีมระดับนี้นะครับโอกาสที่คุณจะได้ลงเล่นสู้กับดอร์ทมูนด์สู้กับบาเยิร์นอ่ะมันอยู่ข้างหน้าแล้วเขามาให้โอกาสคุณแล้วอ่ะ
ผมไม่แปลกใจเลยนะครับนะที่นักเตะจะเลือกไฮท่าเบอร์ลินเพราะอีกทางนึงมันคืออะไรอยู่อาร์เซนอลจะได้ขึ้นชุดใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องพิสูจน์ตัวเองนั่นนู่นนี่นะครับนะโอเคอาจจะดูทรงดีอาจจะดูว่าได้รับการชื่นชมมากมายอาจจะดูมีแววมีโอกาสแต่มันคือคำว่ามีโอกาสไงอาจจะไงแต่กับไฮท่าเบอร์ลินคือมึงไปเนี่ยมึงอยู่ทีมชุดใหญ่เลยอะซึ่งก็ไม่เรื่องไม่ยากนะครับที่นักเตะจะไปไฮท่าเบอร์ลินนะครับแต่กับในมุมของแฟนบอลคนหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็อย่างผมเองที่ติดตามน้องมันมานานเนี่ยเรียนตามตรงว่าเสียใจนะแล้วก็ใจหายมากๆนะครับผมไม่โกรธน้องมันนะอย่างที่บอกว่าผมเข้าใจในมุมนักเตะมากๆแต่ผมเสียดายอ่ะผมรู้สึกว่ามันเก่งเว้ยทุกคนมันเก่งแบบมันเก่งเลยอ่ะผมมองว่าเนี่ยการที่เรามีได้แค่ไลฟ์อยู่ใช่ไหมปีหน้าอ่ะโอเคซัมเมอร์อาจจะเสียปาเตไปมีพี่จอสำรองไลฟ์และผมว่าเนี่ยแก๊ปปี2ปีเนี่ยถ้าอับราฮัมเนี่ยมันยังเล่นได้แบบเดิมรักษามาตรฐานต่อเนื่องเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นมาเป็นสำรองกองกลางเบอร์6เบอร์3เบอร์6ตัวที่3เหมือนกันนะต่อจากไลท์พี่จอแล้วก็เนี่ยเป็นอับราฮัมอะไรแบบเนี้ยนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะแต่ก็เสียดายแหละแต่ก็นะอย่างที่บอกนะครับเข้าใจนักเตะมากๆเลยเข้าใจแบบเข้าใจที่สุดเลยนะครับนะก็ย้ายไปแฮท่าเบอร์ลินน่าจะสวมเบอร์23นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกผมไม่เคยเอาจริงนะผมไม่เคยโกรธใครสักคนเลยนะครับไม่เคยโกรธใครสักคนเลยที่จะเลือกย้ายออกจากเฮลเอ็นไปหาโอกาสเนี่ยนะครับโจวิลล็อกฮัตชินสันคิสวิลล็อกชูป้าอักปอมดอนเยลมาเล่นอิสมาเอลเบนาเซอร์ยูนุสมูซาใครก็ตามแต่ที่เคยอยู่เฮลเอ็นแล้วออกไปเนี่ยผมอยากให้มันได้ดีทุกคนน่ะได้ดีแบบทุกคนเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยทุกคนมันก็ถ้าคนไหนดีอย่างวิวหลักอะไรแบบนี้ผมก็ดีใจด้วยเสมอแหละนะครับนะอับราฮัมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะขอให้มีอนาคตที่ดีกับแฮท่าเบอร์ลินก็แล้วกันนะครับนะเองเก่งเองเก่งเองเป็นเด็กที่เก่งมากอับราฮัมนะเอาใจช่วยเสียดายว่ะนะแล้วก็มากันที่อันนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับพูดถึงหน่อยก็แล้วกันนะกับลีโน่ซูซ่านะครับอันนี้ก็เมื่อวานเนี่ยมีคลิปพูดถึงเขาเต็มๆไปแล้วนะเพราะว่าข่าวเขาเนี่ยมันมาก่อนแล้วนะครับนะมันมาก่อนจริงๆมันก็มาพร้อมๆกับอับราฮัมแหละแต่ผมเห็นข่าวซูซ่าก่อนนะก็เลยทำคลิปแยกไปแล้วนะครับก็กำลังจะย้ายไปวิลล่านะครับกำลังจะย้ายไปแอสตันวิลล่านะแล้วพอย้ายไปวิลล่าเสร็จปุ๊บก็จะออกไปยืมตัวกับพรีมัสในช่วงครึ่งฤดูกาลนะก็คล้ายๆกับอับราฮัมเลยนะก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเขาเต็มๆไปแล้วนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ไปแล้วด้วยนะครับนะก็ไปฟังย้อนกันได้นะกับลีโน่ซูซ่านะครับแล้วก็มากันที่คนสุดท้ายฮะก็คือเซดริกซัวเรสครับก็มีรายงานออกมานะว่ายังไงซัวเรสนะตอนนี้นะดีลที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเขาเจรจากับทีมในตุรกีอยู่ใช่ป่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครนะเจรจากับทีมในตุรกีอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยดีลนั้นเนี่ยมันล่มไปแล้วนะการเจรจาไม่เป็นผลนะครับส่งผลให้นะเซดริกซัวเรสนะจะยังคงอยู่กับทีมเราต่อไปอย่างน้อยๆจนจบฤดูกาลนี้นะครับและพอจบฤดูกาลเสร็จปุ๊บนะทีมจะไม่มีการต่อสัญญาเขาแล้วเขาจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะครับแล้วจะไปย้ายไปไหนก็ก็ได้เลยนะครับนะอ่ะก็เป็น6เดือนสุดท้ายของเซดริกโซเลสก็แล้วกันนะครับหลายคนนะผมไปเห็นคอมเมนต์ต่างประเทศนะครับย้ำว่าต่างประเทศนะเพราะในไทยผมยังไม่ได้อ่านเลยเหมือนกันนะครับแต่ในต่างประเทศเดี๋ยวก็เห็นอยู่ประมาณว่าเขาก็มีการต่อว่านะว่าแบบเฮ้ยทำไมเซดริกไม่ยอมย้ายนั่นนู่นนี่มาอยู่แบบรับค่าเหนื่อยแบบนี้แบบไปว่านักเตะนะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่คิดแบบนั้นนะผมว่านักเตะเขาก็อยากย้ายอยากยังไงเขาก็อยากได้โอกาสลงเล่นอยู่แล้วแต่ในเมื่อดีลมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าการจะย้ายทีมสักครั้งนึงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะแค่คนเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคู่ค้ามันต้อง3อย่างพร้อมกันต้นสังกัดพร้อมขายคู่ค้าพร้อมซื้อนักเตะพร้อมย้ายมันต้องเป็นการปะที่ลงตัวกันน่ะเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมันไม่เป็นผลมันไม่เกิดขึ้นดีลมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็แค่นั้นเองนะครับนะก็ไม่เป็นไรยังไงเซดิกก็ผมส่วนตัวผมไม่ได้อะไรกับเขานะก็คืออยู่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของเขาเนี่ยนะครับยังไงเขาก็ยังคงทำงานหนักต่อไปแน่นอนนะครับเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีฝีเท้าที่จะช่วยเหลือทีมเราได้มากในขนาดนั้นนะครับแต่ผมมองว่าในแง่ของความเป็นมืออาชีพนะครับความเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะเซดิกไม่เป็นรองใครในทีมนะครับเขาเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยระหว่าง6เดือนที่เหลือที่เขายังอยู่กับเราเนี่ยก็ขอให้ถ่ายทอดสิ่งนี้ให้น้องๆทุกคนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็เห็นกันมาเยอะแล้วนะว่าบางคนเนี่ยที่เก่งมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ไกลนะดังนั้นผมว่าเซดิกเนี่ยเขามีตรงนี้สูงแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากๆถ้าหากว่า
ความเป็นมืออาชีพในตรงนี้ของเขาเนี่ยสามารถส่งต่อไปหาน้องๆในทีมได้นะครับมันจะเป็นการซัพพอร์ตน้องๆมันจะเป็นการส่งต่อน้องๆที่ดีมากๆนะกับเซดิกโซเลสนะครับก็ไม่เป็นไรอยู่ต่อไปแล้วเดี๋ยวยังไงจบฤดูกาลเกมในบ้านอาจจะได้เห็นเขาเดินมาอำลาเดินมาตบมืออะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะครับนะกับเซดิกโซเลสนะครับทุกคนเห็นแล้วก็นะมีแต่ข่าวย้ายออกใช่ไหมทุกคนอาจจะเซ็งๆนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนมันด้วยเหตุผลปัจจัยมากมายหลายอย่างนะทำให้ขาเข้ามันไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ส่วนตัวผมมองว่าดีแล้วด้วยซ้ำนะมันทำให้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราสามารถขยับขยายได้เต็มที่มันจะมีการเคลียร์สล็อตออกไปเยอะขึ้นมกราเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเซดิกก็จะออกไปแล้วใช่ไหมนักเตะอย่างอับราฮัมที่อาจจะเป็นเบอร์3ก็ออกไปอาจจะทำให้เรามีการขยับขยายหรือมีเรียกว่าไงมีมิชชั่นที่ต้องทำให้ได้ในช่วงซัมเมอร์มากขึ้นซึ่งเราก็จะตื่นเต้นกันมากมากในช่วงซัมเมอร์อีกแน่ๆแหละนะครับนะก็เดี๋ยวมารอลุ้นซัมเมอร์กันต่อกันแล้วกันนะตลาดมกราก็แบบนี้แหละทุกคนนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะใครยังไม่กดติดตามยังไม่กดซับเนี่ยกดซับให้หน่อยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปบ่อยๆจะมาอัปเดตข่าวให้ฟังกันบ่อยๆก็แล้วกันนะครับนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์ด้วยบ๊ายบาย